ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับโฟเชนนั่งพบกับพวกเราทุกคนในยามเย็นนะคะขอโทษที่เข้าสายแต่อยากจะบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถทำรายการได้มีคนโทรเข้ามาถามข้างหลังว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เป็นก็ผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้มาเลยวันนี้ทำอะไรกันจ๊ะเมื่อกี้นี้วันนี้ใช่ไหมครับคุณยายเรามาคุยเรื่องการทำวิดีโอครับใช่ต้องบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางเสถียรธรรมสถานครับว่าเป็นเกียรติมากคือปกติแล้วจะถูกเชิญไปบรรยายในแง่ของการทำวิดีโอเนี่ยตามสื่อต่างๆแต่วันนี้ได้มาที่คู่กับทีมงานในเสถียรธรรมสถานแล้วก็ขอบคุณคุณยายมากเลยครับเป็นเกียรติมากที่ได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาแบบให้คำแนะนำที่นี่ครับก็ตอนแรกเราตั้งใจที่จะสมัครลงไปในคอร์สของโปรเชนนะคะโดยเฉพาะคณะแม่ชีเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาจะต้องทำอะไรที่เขาต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็จะให้คนอื่นเป็นเราไม่ได้มาสอนกันในฐานะที่เราจะเป็นโปรดักชันนะคะแต่เราคือธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราอยากทำให้งานธรรมะเนี่ยมันเข้าไปถึงคนในวิธีการที่คนที่เสพทุกอย่างง่ายธรรมะจะง่ายยังไงก็เลยชวนที่จริงแล้วเป็นคุณพ่อในโครงการจิตประภัสสอนแล้วเมื่อกี้นี้พบธรรมมาทักคุณยายแล้วแล้วก็คุณแม่ของพบธรรมก็สอนลูกว่ากราบคุณยายกราบคุณยายพบธรรมยังไม่กราบแต่ถ้าไม่มีใครบอกว่ากราบพบธรรมจะยกมือขึ้นกราบสอนลูกไงจ๊ะเออคุณแม่จัดการหมดเลยครับคุณยายจริงเหรอรักลูกไหมโอ้แก้วตาดวงใจจริงนะใช่ครับคือต้องบอกของคุณยายว่าตอนก่อนมีลูกเนี่ยผมคิดนะว่าการมีลูกมันเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถเป็นได้อ่ะคือมันเขาเรียกว่าอะไรจริงๆเรารู้แหละว่าเรามีลูกแต่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำหน้าที่นี้ได้ดีเพราะว่าแต่ละคนก็จะเหมือนบูลลี่มาว่าเฮ้ยต้องเช็ดอึเช็ดลูกนะต้องลูกจะพูดปวดหัวตลอดเวลาเลยนะลูกจะต้องทำสิ่งแบบเราก็กลัวแต่ว่าคุณยายเชื่อไหมครับพอมีลูกแล้วอ่ะไอ้ทุกสิ่งที่กลัวมันตรงกันข้ามหมดเลยอย่างเช่นเช็ดอึลูกอย่างเงี้ยสบายคือเมื่อก่อนเราจะขยะแขยงถ้าเป็นของคนอื่นแต่พอเป็นของลูกเรารู้สึกว่ามันคือการทำให้ลูกเราแบบสะอาดอ่ะเราทำด้วยความเต็มใจโดยที่เราไม่ได้มีข้อแม้อะไรเลยอะไรครับหรืออย่างเช่นเวลาลูกงองแงเราเมื่อก่อนเราก่อนที่จะมีลูกเรามองว่าโอ้เวลาลูกเรางองแงมันต้องปวดหัวมากแต่ว่าเรากลายเป็นเห็นว่าเราเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งเล่นนั่งมีความสุขนั่งหัวเราะนั่งร้องไห้มันเป็นการเติบโตที่แบบเรานั่งดูได้ทั้งวันจากที่เราเคยกลัวว่าการทำสิ่งนั้นมันเรื่องที่มันดูยากจังสุดท้ายพอเราได้รักเขาเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเราได้เห็นการเติบโตของเขาอ่ะมันเลยทำให้ผมเข้าใจจริงไงว่าสุดท้ายความรักมันคือการให้อ่ะมันคือความสุขที่ได้เห็นคนรักเติบโตและมีความสุขจริงๆเห็นไหมคะคุณพ่อโปรเชนนะคะนอกจากจะมาคุยกันถึงเรื่องทำวิดีโอแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันไม่ต้องใช้สื่อเลยคือความรักที่มันเห็นความสุขของคนที่เรารักเพื่อให้เขาปลอดภัยโดยวิธีการของเขาเองเนี่ยมันจะเราแหละกำลังจะต้องเอาเขาเป็นครูใช่ๆครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะต้องสอนอะไรเขาแต่ผมพบว่าสุดท้ายการได้อยู่กับเขามันสอนอะไรเลยเราเยอะเลยพบธรรมจริงๆมีลูกแล้วพบธรรมจริงๆนะคะก็วันนี้เราก็นั่งกันอยู่หลายคนถ้ากล้องแพนไปก็จะเห็นพวกเราทำงานกันคือหัวของเสถียรธรรมสถานวันนี้ในทุกโครงการอยู่ตรงนี้หมดครับคุณยายแล้วก็พยายามให้ทุกคนอย่างเด็ก ISV อ่ะชะเอมาสิชะเอมวันนี้ได้เรียนชะเอมเนี่ยก็เป็นเด็กกลุ่มที่เห็นมาอยู่ในโครงการจิตประภัสสอนเหมือนกันนะกลุ่มนี้นะครับรูปตัวให้เขาลองพูดนิดนึงว่าวันนี้เขาฟังโปรที่ไม่ได้เข้าไปในห้องเรียนแล้วเป็นยังไงได้เลยถือได้ใช่ไหมจ้ะก็สำหรับตัวหนูเนี่ยตอนนี้คือหนูอยู่ม.6 นะคะแล้วก็กำลังจะเข้ามหาลัยแล้วก็หนูสนใจเรื่องการแบบคิดครีเอทีฟอยู่ก็เลยมาครั้งนี้ก็รู้สึกมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันทำให้เราเห็นมุมมองว่าแบบมันไม่ใช่แค่เราอะอยากจะทำเรื่องนี้เราก็แบบคิดแล้วก็ทำไปเลยแต่ว่ามันมีการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากว่าทำยังไงมันถึงจะเข้าถึงคนอื่นได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าได้มากๆของวันนี้ขอบใจนะจ๊ะนี่เป็นตัวแทนของ ISV ค่ะขอบพระคุณลูกค่ะก็นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างก่อนนะคะอยากให้ทุกคนได้มานั่งวงใกล้ๆกันเผื่อเดี๋ยวจะได้แชร์ไปเดสคือคุณแม่เนี่ยมองว่าอย่างนี้ค่ะเราเนี่ย
วันนี้ได้ช่วยกันเขย่าหลายเรื่องสมมติว่าเราทำงานไลฟ์สด3พีเรียดเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยแล้วก็เป็นความเหนื่อยที่เราอาจจะเร่งตัวเองมากเกินไปเวลาที่เราทำเราวันนี้เราฟังโอ้โหการนั่งวิเคราะห์คิดการนำเสนอการตั้งคำถามการสร้างความสงสัยโอ้โหเยอะแยะไปดูในคอร์สของโปนะคะโปมาเนี่ยในฐานะลูกหลานนั่งฟังแล้วได้ประโยชน์อย่างหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราคิดอย่างคนขี้เกียจครับผมเราอย่าคิดอย่างคนขยันนะครับจะไม่ไหวแล้วเนี่ยคิดอย่างคนขี้เกียจคือครับคิดให้ทั่วครับคิดให้ทั่วเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทำงานได้น้อยลงครับคิดให้ทั่วทำงานได้น้อยลงถ้าเราตั้งประเด็นคำถามสั้นๆว่าเราอยากมีคนในครอบครัวของเราที่มีวิธีการที่จะใช้ชีวิตให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ครับผมเราต้องสงบเย็นแล้วเราเป็นประโยชน์คำถามคืออันนี้ให้โจทย์ไปแล้วนะคำถามคือคิดยากไหมหมายถึงทำเป็นคอนเทนต์เหรอครับผู้ใหญ่จริงๆก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องนั่งใช้เวลาตกผลึกว่าจะมีแง่มุมไหนให้ทำได้บ้างอะไรเงี้ยคุณใหญ่วันนี้เราลองแลกเปลี่ยนกันโดยวิธีการให้โปเป็นครูนะคะก็มีหลายคนมาเรียนรู้ตรงนี้มีใครอยากจะพูดไหมคะมีใครอยากจะบอกไหมคะว่าได้เรียนรู้อะไรมีไหมคะไม่มีหรอกมาดามตวงก็สิ่งที่วันนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะคะที่มาเจอโปรเชนสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้เนี่ยค่ะคือการตกผลึกวิธีการคิดคอนเทนต์ต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเลยที่ทำ Facebook ทำสื่อออนไลน์เนี่ยเราจะไม่ทราบวิธีการที่จะคิดคอนเทนต์ที่อย่างที่โปรเชนคิดแล้วก็ประสบความสำเร็จเราจะคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่เวลาเหมือนกับเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราอ่ะเราอยากจะให้ของขวัญเขาอ่ะแต่จริงๆอ่ะบางครั้งอ่ะถามเขาสักคำไหมว่าของขวัญของเราที่เราตั้งใจให้เขาอ่ะเขาอยากได้ไหมหรือว่าของเขาของขวัญของเราอ่ะเขาได้ไปแล้วเขาไปใช้อะไรแต่พอวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนกับโปเชนเนี่ยถึงแม้ว่ามันแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะพี่ทวงว่าเรามองภาพทะลุไปอีกทางด้านนึงเลยนะว่าถ้าใครเก็ทตรงนี้แล้วมีโอกาสอยู่ที่ได้ฟังโปรเชนพูดเหมือนกับที่พี่ทวงได้ฟังนะคะเอาไปทำคอนเทนต์ได้เรียกว่าไม่มีจำกัดเลยแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันไม่มีทางตันจริงๆสิ่งที่มุมมองต่างๆที่เราเห็นในเรื่องเดียวกันที่โปรเชนนำเสนอก็เป็นคอนเทนต์ที่มันคิดอย่างนี้ก็ได้เว้ยหรือว่าแม้กระทั่งการจั่วหัวแคปชั่นต่างๆคิดแบบนี้ก็ได้เหรอทั้งที่มันเป็นเรื่องเดิมๆที่เราก็รู้อยู่แล้วแต่ความน่าสนใจเนี่ยมันคนละมุมมองแล้วก็ทันสมัยมากๆแล้วก็โดนใจมากๆค่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆวันนี้ค่ะพี่ตรงทำสื่อโซเชียลสื่อทีวีมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีแต่ว่าทำสื่อออนไลน์มาก็ประมาณถ้ารวมกับทีวีแล้วเนี่ยมันก็ประมาณ9ปี10ปีแล้วแต่มาวันนี้เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะมีใครอยากจะพูดไหมเอากุ้งกุ้งมาคุณแม่ให้ไปตามนกพบธรรมกับแม่เข้ามาตรงนี้ยายอยากเจออยากกอดไปเปิดห้องให้เขาแล้วก็วันนี้ในฐานะที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานสื่อในเสถียรธรรมสถานนะคะก็คิดว่าสิ่งที่โปรเชนได้มาให้มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่าวิธีการที่เราจะสกัดหรือว่าเลือกที่จะสื่อสารเนี่ยถ้ากรุ๊ปก่อนได้ก็จะดีมากนะคะแล้วมันก็จะทำให้ชัดเจนขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นคนที่ทั่วไปเนี่ยเขามีความต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำให้เราสามารถพัฒนางานสื่อได้ดีขึ้นค่ะคือจริงๆคุณแม่ก็อยากจะเนี่ยนะคะถ้าปล่อยไปนานเนี่ยยอดจะตกนะถ้าก
ลับมาที่คุณยายจะขึ้นอันนี้นี่คือเล่าวันนี้เราเล่ากันด้วยว่าคุณแม่ไลฟ์มากเกินไปแล้วเหนื่อยต้องใช้พลังงานของตัวเองเยอะแล้วก็ทุกคนก็ยังติดอยู่ในเนี่ยคนที่เป็นพรีเซนเตอร์สุดถ้าบอกคุณยายเป็นพรีเซนเตอร์ถ้ารายการคุณยายมันก็ต้องคุณยายแหละอย่างเงี้ยนะคะพอมันถึกมันวนไปเนี่ยเราจะเห็นหลายเรื่องจากการทำงานสื่ออันนี้ก็ศึกษาดูใน10เดือนที่ผ่านมาว่าการไลฟ์เป็นประโยชน์มีแต่ว่าพลังงานของการทำงานที่เราจะต้องส่งให้ถึงหรือสุดเนี่ยวันนี้ก็ได้คำพูดสั้นๆว่าอย่ายาวนะคะไม่ยาวกระชับก้างไม่เยอะแล้วก็ต้องเดินเรื่องว่าออเดียนส์ของเราเนี่ยมีใครบ้างไปให้ถึงยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่ที่จริงก็ติดตามกันอยู่แหละแต่อาจจะมองไม่รู้ว่าวิธีคนทำเขาคิดอะไรเราจะเห็นสิ่งที่ทำแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่ทำมันดึงเวลาของเราเนี่ยไปอยู่กับตรงนั้นได้สิ่งที่เขาทำมันดึงเวลาของเราไปอยู่กับความน่าสนใจได้พอวันนี้พอฟังก็รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายสำหรับคนโดยทั่วไปคนมันจะต้องโฟกัสจริงๆมันไม่ใช่เป็นงานที่เราจะแบบเหมือนในภาษาของการทำงานก็คือการตอบโจทย์ให้ได้ว่าเรากำลังจะทำสิ่งนี้ไปเพื่อให้ใครดูเนี่ยกับทำไปเรื่อยๆแล้วฟุกมีคนดูแล้วเฮงอ่ะคนละอันเนาะครับใช่ครับใช่ไหมมาละ เนี่ยคนนี้แหละที่จะเอาเข้ารายการมาแล้วอ่ะยายไม่เอายายไม่แต่ยายให้ผักแล้วนะยายให้ผักแล้วนะเนี่ยเอาไม่เอาจ้ะยายมาหาป้าป๊าก็แม่ลูกหน้าพ่อเลยอ่ะมองดูแล้วก็ไม่จ้ะเดี๋ยวให้คุยก่อนเดี๋ยวจะสบายใจถามโปหน่อยเวลาที่เราเมื่อไหร่จะไปหุบเขาโพธิสัตว์จ้ะครับผมเดี๋ยวหาเวลาไปโดยเร็วเลยครับเร็วเลยเหรอนี่เร็วขนาดโทรเมื่อวานมาวันนี้แล้วเนี่ยอันนี้เร็วมากแล้วนะอันนี้เร็วมากแล้ววันนั้นคุณยายโทรประมาณสักวันพุธนะใช่จ้ะงั้นสัมภาษณ์แม่ดีกว่ามั้ยยายสัมภาษณ์แม่ไหมคะผมสัมภาษณ์คุณยายเรื่องหนึ่งได้ไหมได้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าคุณยายเนี่ยอยู่หุบเขาโพธิสัตว์มาทั้งอาทิตย์ไลฟ์วันละ3ครั้งแล้วเพิ่งเดินทางมาที่เสถียร1เนี่ยครับรามอินทราใช่ไหมฮะเมื่อวานตอนค่ำๆแวะศิริราชก่อนแวะศิริราชไปตรวจสุขภาพ คุณหมอบอกว่าไม่คุณยายต้องกินยาแล้วแบบตอนนี้ไม่กินยาไม่ได้กินยาเรื่องมะเร็งต้องกินยาเลยแล้วก็คือทำงานทุกวันแล้วมาวันนี้ตื่นเช้ามาหน้ามืดแล้วทุกคนบอกคุณยายพักไม่ต้องออกมาสุดท้ายตอนที่ผมมานั่งบรรยายพี่จอยเดินมาบอกว่าไม่ได้คุณยายจะฟังด้วยผมพูดอะไรไม่ออกตรงที่มันคุณยายเอาหัวใจในการทำสิ่งต่างๆมาจากไหนครับทั้งที่แบบมันเหนื่อยมากเราทุกคนในที่นี้ผมว่าเราทุกคนรู้หมดว่าเหนื่อยมันไม่ง่ายคุณยายมันคุณยายใช้พลังในการทำสิ่งนี้แล้วคุณยายไม่สบายอยู่คุณยายป่วยอยู่แม้ทั้งคุณหมอเองก็บอกว่าคุณยายต้องพักแล้วคุณยายก็ถ้าเป็นคนเกือบทุกคน 99% น่ะก็คงจะไม่ลงมานั่งฟังตรงนี้แล้วทำไมคุณยายถึงยังมีแรงออกมาทำสิ่งเหล่านี้เพราะเรายังมีเป้าชัดเจนที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้เวลาของโปรเชนเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณแม่โทรไปวันเกิดพบธรรมแม่ก็บอกว่าพ่ออยู่ในปาร์ตี้ยายบอกว่ายายมาให้พรหลานไม่ได้จะคุยกับพ่อใช่ไหมแล้วยายก็ให้พรหลานเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุ่งนะกอดเข้าไว้นะแป๊บเดียวโปรโทรกลับมาคุณแม่ก็พูดเรื่องงานต่อครับทำไมโปถึงโทรกลับมาล่ะเอามาก่อนเดี๋ยวยายจะบอกทำไมยายถึงมาผมพอได้ฟังว่าเป็นคุณยายโทรมาแล้วผมนึกถึงคุณยายตั้งนานแล้วครับอยากคุยกับคุณยายมากก็เลยโอ้เซอร์ไพรส์มากคุณยายโทรมาก็เลยรีบโทรกลับเลยใช่ก็เหมือนกันคือถ้าเราไม่มีใจถึงกันเนี่ยมันยากสำหรับคุณแม่แล้วอะไรที่ยากจะง่ายถ้าใจถึงกันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีใจถึงการของที่ง่ายก็ยังยากเลย
ฉะนั้นการที่จะเดินจากห้องมาเพราะหลังจากที่หมอก็มาตรวจอาการแล้วเพราะว่าก็ไม่เคยเลยนะที่จะลุกไม่ได้จากที่พักของตัวเองแล้วจะขึ้นลงมาทำงานไม่ได้เนี่ยชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยแต่ว่าคราวนี้มันทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อเราต้องหาวิธีการทำงานใหม่ละมันมั่นใจละว่าพีเรียดบ่ายที่มานั่งฟังเนี่ยก็เพื่อจะให้คนทุกคนที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ได้รู้ว่ามันมีวิธีการทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างนี้แล้วคุณยายเองซึ่งก็อาจจะเป็นคนในสื่อมองเห็นการทำงานของโปรเชนแล้วยังชื่นชมนะว่าโอ้นี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากเลยที่ทำให้คนเนี่ยตั้งประเด็นแล้วกลับมาถึงตัวเองให้ได้ซึ่งก็เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละพระเจ้าก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละดูเหตุดูผลดูกระแสเลยเวลานี้เราไปที่กะรามาสูไม่มีกระแสนี้สอนเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีการแต่คุณแม่เองคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับในวิธีคิดของคนรุ่นใหม่แล้วเราต้องรู้ความสำเร็จที่มันมาจากความปรารถนาที่จะทำให้คนเนี่ยมีคอนเทนต์ดีๆที่โดนใจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่ทำได้ส่วนเราในฐานะของเสถียรธรรมสถานเนี่ยกำลังสร้างทีมเพราะฉะนั้นคุณยายเป็นหนึ่งในทีมของทั้งหมดที่นั่งวันนี้แล้วคุณยายก็เป็นคนดำริเองด้วยนะวันนี้มีอย่างนี้นะเพราะว่ากุมภาพันธ์เนี่ยเราตั้งโจทย์เลยว่าจะเป็นเดือนที่คุณยายจะได้ภาวนาครับทุกคนก็จะให้รางวัลคุณยายโดยวิธีการคุณยายภาวนาทุกคนจะลุกขึ้นมาทำงานเยอะแยะไปหมดรวมทั้งโปรด้วยไงเราก็เลยมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวทุกคนก็นำอาดามตวงไปทำผักเนี่ยไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องทำหมดค่ะครับพอมาวันนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำไมต้องมาแต่รู้ว่าการที่เราได้อยู่ในสังคมของคนที่คิดอะไรดีๆเนี่ยบางทีการพบปะกันเนี่ยกับกลายเป็นความเป็นอายุวัฒนะนะสำหรับคุณยายนะแล้วยิ่งพอเห็นบอกว่าลูกน่ารักคือจริงๆวันนี้ลงมาพ่อเนี่ยเป็นประเด็นสองจนมาเจอหลานก่อนหลานเป็นประเด็นถามพบธรรมอ่ะเนี่ยเขานะแล้วเขาจะเป็นคนมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้เราก็แอบดูเขาว่าพ่อเขาก็พูดไปนะคะถ้าเขาสบายใจดีเขาไว้ใจใครเขาจะสบตาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเดินออกไปใช้พื้นที่ของเขาคุณแม่ว่าการใช้สื่อก็ไม่ได้ต่างจากที่พวกเรากำลังสังเกตเด็กหนึ่งคนความสนใจอาจจะไม่ได้เกิดมาในตอนแรกแต่การให้คุ้นเคยอยู่กับสิ่งนี้อย่างเสถียรกำลังทำเรื่องนี้เราทำให้คนสนใจในตอนแรกนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เก่งแต่เราทำให้คนคุ้นเคยกับการออกมาทำงานของคุณยายในช่วงโควิดการทำงานที่มีทีมและสร้างทีมไปอย่างไม่เลือกทีมด้วยนะเวลาคนมาบวชนะโปรเชนคิดดูสิใครก็ได้ที่เข้ามาบวชทีมของคุณยายคือนักบวชนะที่หุบเขาเนี่ยมันได้รวดเร็วอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีจะกินแล้วเราก็เอานักบวชไปถ้านักบวชออกบิณฑบาตไม่ได้เพราะโควิดคนไปหาเราไม่ได้เพราะโควิดคิดว่านักบวชอย่างเราทำอะไรเราลูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่สิ่งที่คุณยายทำแล้วจนตะกร้าผักอันเนี้ยมันมาสมบูรณ์เนี่ยนักบวชทั้งหมดที่รดน้ำทุกเช้าสวดมนต์ทุกเช้าเรื่องปุ๋ยอาจารย์ทองก้อนเข้ามาสอนให้วันนี้คุณยายก็เห็นนักบวชได้แหละทำคือไม่ว่าใครจะสอนอะไรเราเราจะเอาสิ่งนั้นมาเขย่าแล้วถ้าเราทำได้คนอื่นก็ทำได้ลูกตอนนี้คนที่บวชในเสถียรธรรมสถานที่ลาสึกไปหลายคนเนี่ยก็ไปทำเนี่ยค่ะหลุมหลบภัยมีชีวิตแล้วเยอะแยะคนที่ดูรายการของเราทำหลุมหลบภัยที่มีชีวิตก็เยอะแล้วใครไปอย่างเช่นแม่หนูนานะเอาไก่ซิลกี้ไปให้คุณยายเนี่ยใช่ไหมแม่หนูนาก็เป็นอีกหนึ่งในแบบเจนอย่างคุณยายแล้วก็ลงไปถึงเจนเด็กๆอย่างเกณฑ์เนี่ยทำงานด้วยกันอย่างเช่นมาดามตวงเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่เพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปเดี๋ยวเราต้องวันที่22กำลังจะดูว่าเอา21เราจะไปทำอะไรกันที่นั่นได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราให้ใจมาถึงกันผมเชื่อแบบนั้นเสมอครับตั้งแต่เจอคุณยายเป็นคนที่ทุกคนครับผมนอกเรื่องนิดนึงเนี่ยคุณยายเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ใช้ใจคอนเนคครับแต่ทุกประโยคที่คุณยายพูดกับผมอะไม่เคยมีสิ่งไหนที่ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อฉัน
คือทุกอย่างเป็นใจทำเพื่อคนอื่นใช่เหมือนทำอันนี้เพื่ออนาคตคนนี้จะได้มีอาชีพนี้ทำอันนี้เพื่อคนนี้เพื่อเขาจะได้มีอาชีพนี้แล้วผมดูคุณยายไปทุกครั้งที่คุยกันผมจะเงียบใช่ไหมฮะแต่ผมไม่รู้อ่ะผมอิ่มอะไรบางอย่างตรงที่เราได้มองการเป็นผู้ให้ของคนคนหนึ่งแล้วแบบเรามีความสุขจังเลยมันไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นผู้ให้เสมอไปแต่เราได้ดูสิ่งนี้มันทำให้ผมรู้สึกดีมากที่พอเชนรู้ไหมว่าดูเหมือนกับคุณยายให้นะแต่จริงๆแล้วคุณยายรับในทุกครั้งที่คุณยายให้ผมเข้าใจเรื่องนี้อันนี้เรื่องนี้จริงเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไปรับใช้ใครได้บ้างคุณยายจะรู้สึกอยู่อย่างนึงว่าขอบคุณนะขอบคุณจริงๆที่เราได้รับใช้เพราะทุกครั้งที่เราได้ลดตัวตนของเราโดยการที่จะเอาความตนีความเห็นแก่ตัวอะไรของเราออกไปจากตัวเราเนี่ยจิตใจเรามันจะเบาขึ้นนั้นทุกครั้งที่เราออกมาทำงานหนักเนี่ยเราให้ธรรมะเนี่ยเราว่ากินธรรมะอยู่แล้วแหละเราให้ธรรมะนี่แหละธรรมะกำลังอาบลดใจการสาธยายธรรมะที่มันยากให้ง่ายเนี่ยมันก็คือการทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องให้ใครมาบอกเราก็ได้ถ้าเรายอมตนได้ถึงขนาดที่เรียกว่าอาละเราอาจจะเป็นแต่ว่าที่เป็นมากที่เดินไม่ได้เราก็มาเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราแข็งแรงแล้วเนี่ยค่ะในทุกสิ่งที่ดูเหมือนเรากำลังให้คนอื่นแต่คือการได้รับอยู่ตลอดเวลาเหมือนถ้าเราไม่หายใจออกเราก็ไม่มีลมหายใจเข้าถูกไหมคะนั้นต้นไม้ก็รักเราในขณะที่เราให้คาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ก็ต้องการความรักของเราด้วยที่จริงเรื่องเหล่านี้มันง่ายมากเพียงแต่เรายังไม่ได้ใช้สื่อที่มันจะทำเนี่ยแต่วันนี้โปรเชมาแล้วมาแล้วโปรเชมาแล้วงดงามมากครับคุณยายเป็นอะไรที่แบบทุกคนมานั่งกันที่จริงจะกลับไปตั้งแต่ตอน17โมงแต่ว่าชอบบ้านใหญ่ใช่ไหมครับพบทามไม่เอาสิพ่อเขินแทนเลยพบทามมาหาคุณพ่อไหมป้าหาป้าป้าเนาะไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยลูกหมวกก็ช่างสวยงามเชียเด็กๆก็วันนี้เรามาพบกันเพื่อยืนยันว่าคุณแม่ยังอยู่นะคะพี่ติ่งโทรมาถามทันทีว่าจ้อยๆคุณแม่เป็นอะไรเหรอไม่ได้ลงแต่ว่าพรุ่งนี้ลงได้แล้วค่ะก็น้ำหัวหมุนเล็กน้อยแต่ว่าต้องพักนะครับใช่ๆเมื่อวานนี้กินน้ำน้อยด้วยไม่ไหววันนี้คุณยายไม่ต้องมาก็ได้มาทำให้เขาบอกเป็นการพูดที่เครียดมากเลยคุณยายนะคุณยายหลบโต๊ะมานั่งอยู่ตรงนั้นคือผมเนี่ยแค่คุณยายมานั่งฟังผมสอนอ่ะผมก็เป็นเกียรติมากแบบคือตื่นเต้นเอาตรงสรุปคือตื่นเต้นครับคุณยายมานั่งฟังเรียนเราสอนคุณยายเนี่ยเราบารมีเราไปสอนคุณยายก็ตื่นเต้นอยู่แล้วและคุณยายลงมาในสภาพที่เพิ่งวิงเวียนแบบวิงเวียนจะตอนเช้าอ่ะแล้วคุณยายลงมาฟังนี่ผมนี่แบบโอ๊ยแต่จริงๆนะคุณแม่อยากจะบอกว่าวันนี้ได้ประโยชน์มากเวลาที่เราฟังสิ่งที่คนเขาคั้นกะทิมาพูดแล้วเนี่ยแล้วเราซินเซียร์กับเรื่องนั้นอยู่แล้วด้วยเพราะเราทำมันอยู่แล้วไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ได้ประโยชน์มากนะคะที่วันนี้พบธรรมพาพ่อมาหายาย หรือว่าพ่อพาพบธรรมกับแม่ดีกว่าเนาะเอาม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 าตรงนี้เลยมาค่ะมาแม่ถ่ายก้อนมาแล้วนี่ไงดอกไม้ของหนูนี่ไงของนี่พ่อหยิบของหลานมายายให้ก็เป็นอีกหนึ่งความรักนะคะเขาอ่านหนังสือพ่ออ่านหนังสือการ์ตูนนี่ใครเกิดวันพฤหัสโคเชนเหรอใช่ครับนี่คนดีค่ะพบธรรมค่ะพบธรรมลูกนี่พบธรรมเอานี่นะอันนี้ของลูกอันนี้เสื้อไซส์ของพบธรรมเลยค่ะครับผมนี่เห็นไหมลูกครับ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 และอันนี้หนังสือแกะครับอันนี้หนังสือการ์ตูนอะไรครับลูกขอบคุณครับครับผมคือจริงๆจริงๆเนี่ยนะต้องบอกเลยนะว่าที่บอกว่าลูกสอนนะยายรู้ละอันนี้ของพ่อกับแม่นะครับของพ่อกับแม่นะลูกรับของยายก่อนจ้ะยิ้มให้ยายก่อนยายเห็นพ่อเขาสอนลูกว่าลูกจงจำไว้นะเดี๋ยวยายถาม
อันนี้อีกอันหนึ่งค่ะยายลืมโอ้อันนี้นี่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 เปิดนี่เลยเห็นพ่อก็ถามว่าลูกต้องจำไว้นะโลกมันไม่ได้น่าอยู่อย่างที่นั่นน่ะอ่ะจับดูซิลูกหอมไหมหอมป้อหอมไหมหอมไหมลูกหอมไหมคะเอาใส่กล่องได้ไหมคะก็เวลาที่เราเห็นการเติบโตในเสถียรธรรมสถานเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องครอบครัวนะเรื่องครอบครัวคือจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์เท่านั้นแหละเข้ามาอยู่ในนี้กันครอบเข้ามาหายายลูกครอบครัวมันไม่มีแต่สุขหรอกมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ค่ะจ้าแล้วก็มีทั้งคุณแม่อยากจะบอกว่าจ้าจ้ามันมีความรักอ่ะท่านนั่งดีๆออกมาท่านนั่งดีๆจ้าท่านนั่งกับมาม่าจ้าท่านนั่งกับมาม่าครับลูกทำอ๋อนี่ไงเขาคิดของเขาเองค่ะอ๋อตัวแทนเขาเหรอคะใช่ค่ะเขาเองไม่เคยมีใครอยากเล่นตัวเองว่าทำใช่เขาแทนตัวเองว่าทำตลอดเลยอาจารย์ทำได้ไหมก็เวลาที่เราไม่ต้องคิดว่าใครคิดให้เขาสมมตินะคุณยายก็ตั้งโจทย์ว่าถ้าเด็กหนึ่งคนเขาเลือกมาเกิดกับแม่เนี่ยแล้วก็มีพ่อเป็นส่วนอันเนี้ยมามีเนี่ยหรอกมามีเนี่ยนะคะจ้ายายเข้าใจเลยยายเข้าใจเลยหรอกจริงๆนะการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเนี่ยคือแค่ทำให้เด็กหนึ่งคนมั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังแสดงออกมันเป็นความสุขของเขานะรอดเลยนะถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกไม่ใช่มันต้องแบบเราหนูเตรียมได้เลยเดี๋ยวเราก็จะเหมือนลูกที่ต่อต้านแม่แล้วแต่ให้เห็นความสุขทุกเขาที่เขาแสดงออกกับเราใช่ครับแล้วเขาก็จะมีความสุขแบบเขานอนหลับทำนอนหลับเมื่อกี้นี้ตอนนั้นนะยายเห็นง่วงใช่เรายอมรับความสุขที่ไปนอนหลับทำนอนหลับจ้าสบายไหมคะทำนอนหลับสบายไหมคะมัมมี่มัมมี่แล้วอะไรอีกแล้วทำไปทำไมนะเมื่อกี้ขึ้นเลยคะขึ้นลิฟต์ทำขึ้นลิฟต์เนี่ยนะขวบหนึ่งเนี่ยนะลูกทำนั่งกับมัมมี่คือการเขาเรียกตัวเขาว่าทำเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงคนเรียกเขาน้องทำด้วยนะเขาก็ทำไงใช่ไหมใช่ไหมพบธรรมใช่ไหมลูกใช่ธรรมเห็นไหมพ่อก็ยายยังมีรูปตอนขึ้นผมเลยใช่จ้าเขาจะเป็นคนขี้อายเวลาเจอคนเยอะแล้วปกติจะร้องเลยครับแต่วันนี้แปลกไม่ร้องไม่ร้องทุกคนสนุกแต่เขาก็แอบดูนะถ้าเราไม่บุกถ้าเราบุกเนี่ยอาจจะเราต้องแอบดูแล้วก็เด็กๆที่บ้านเนี่ยเขาก็กำลังแสดงธรรมให้เราเนี่ยแหละนี่คือการแสดงธรรมนะฟังธรรมแสดงธรรมใคร่ครวญธรรมนะคะแล้วก็สาธยายธรรมคือพูดซ้ำบ่อยๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการปฏิบัติเข้าถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเขาเมื่อเราฟังเรื่องการฟังเอาทิชชูไปฟังนะตอนนั้นน้ำมันดำแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้ใสๆไปคิดโจทย์ซิว่าฟังจากแก้วน้ำที่มีรูปหัวใจแต่มันยังไม่มีน้ำดำลองฟังใสๆดูเนี่ยถ้าเป็นคุณยายก็เมื่อกี้นี่โชว์อันนั้นนะคุณยายเป็นอย่างเงี้ยเราฟังเขาใสๆเราไม่ได้ใหญ่นี่มาสเตอร์พีซคอนเทนต์เลยอ้าวมีอาชีพแต่มาอาชีโวมันคือน้ำใสที่ทำให้เราใสเลยใช่ใช่ไหมล่ะอ้าวจริงไหมล่ะใช่ใช่มันทำให้เราอย่างผมอะที่ผมก็สงสัยว่าทำไมผมถึงมีความสุขจังที่แค่ได้นั่งมองเพราะว่าสุดท้ายเราได้น้ำใสเขาเป็นน้ำบริสุทธิ์ด้วยเราได้น้ำใสที่มันมาเติมแล้วมันกรองน้ำที่มันดำๆจากเราด้วยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องฟังเขาแสดงธรรมแบบเขาครับคือวันนี้พอแม่เขาบอกว่ากราบคุณยายก่อนแล้วแม่เขาก็กราบทำเขาก็กราบไปแล้วครั้งนึงละแล้วดูเหมือนเราจะบอกว่ากราบดีๆนะ เรากราบอีกทีเขายังไม่กลับตอนที่บอกครั้งที่สองแต่พอเขาไว้ใจแค่แอบดูคุณยายแล้วเขาเห็นคุณยายกลับเขากลับคุณยายนะคะเราทักกันอ่ะฉันเด็กจะบอกเราเสมอให้เราเนี่ยรู้จังหวะแบบเขา
ว่าตอนนี้ใครเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะคะดูจังหวะของลูกหลานเราให้เป็นด้วยเราไม่ได้ตามใจเขานะคะแต่ดูจังหวะในการสื่อสารเด็กบางคนเนี่ยเขามีจินตนาการขนาดเขาสมมุติอะไรสักอย่างหนึ่งเขาสมมุติแบบสมบูรณ์แบบเขาเลยค่ะอย่าไปปิดกั้นความจินตนาการเขาก็มีจินตนาการของเขาเนี่ยแบบสมบูรณ์แบบเลยฉะนั้นถ้าวันนี้เราแลกกันเนาะมาสอนพวกเราทำเรื่องคอนเทนต์วันนี้ทำไม่ต้องมีคอนเทนต์ให้พ่อเลยโอเคครับยังไงฮะพอแม่เขาบังตรงเนี้ยเขาก็แกล้งเขย่งขึ้นไปยายสังเกตเขาจะมีวิธีการลีลาเขาจะเขย่งแต่เขาจะเอามือของเขาบังนั่นเขารู้ว่าถ้าเขย่งมันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าแม่ไม่ได้บังฉันก็เอามือบังเองแต่ฉันยังเขย่งตอบว่าอะไรตอบว่าฉันอยากทดลองของฉันเอาล่ะก็วันนี้ก็น่ารักมีคำถามบ้างไหมคะพ่อเขาอ่อนโยนพ่อเขาอ่อนโยนเขารักแม่เขาเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกผู้หญิงคนไหนที่เราเลือกมาเป็นแม่ของลูกเราได้เนี่ยก็แม่ครับใช่ครับเป็นคำพูดที่ต้องบอกคุณแม่คุณยายเสมอนะครับขาแล้วก็ขาแบบมายมุกประมาณสักสิบขาพักนะเจ้าครับป่าไม่ได้พักตอนนี้คือเมื่อเช้านี้คุณยายไม่ลงเลยและตอนนี้เขากำลังขึ้นไปบนถ้ำก็คิดว่าถือว่า1คนป่วยหลายคนก็เป็นทีมเวิร์คที่แข็งแรงวันนี้แต่พรุ่งนี้ลงค่ะพรุ่งนี้ลงเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้จะได้พักหรือพอดีเมื่อวานนี้เราเดินทางด้วยแล้วก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยคุณแม่ยังนั่งรถบิ๊กฟู้ดของเราเนี่ยไปดูที่ลงต้นโพ50ตันตอนนี้ยังมาจากกุดชุมยังไม่ถึงเลยพรุ่งนี้คืนนี้จะถึงเพราะฉะนั้นพอกลับไปเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะได้ปลูกต้นไม้ให้กับพวกเราเพื่อจะให้มีออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการทุกคนแล้วก็มั่นใจเลยว่าวันที่21กุมภาพันธ์นะคะเราจะได้เจอกันที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวจะชวนครอบครัวน่ารักเนี่ยไปเดินเล่นดูก่อนแล้วก็วันนี้ถ้าไม่มีคำถามก่อนนอนอย่าลืมกลับไปที่ลมหายใจแห่งสตินะคะอย่าลืมอบกอดเด็กน้อยในหัวใจของเราด้วยอย่าลืมหันไปมองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เคยบัญญัติมันได้เลยในชีวิตของเราแต่วันนี้เราอาจจะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เราเข้าใจเรื่องนั้นลึกซึ้งขึ้นอย่าดูถูกตัวเองค่ะแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมวันนี้อย่าลืมจ้ะเราทั้งหมดจะลาแล้วค่ะหันมาทางนี้ในรูปธรรมครับบ๊ายบายลูกสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะเจ้าค่ะบ๊ายบายธรรมะสวัสดีลูกสวัสดีน้องชเลนสวัสดีสวัสดีครับเป็นทำลูกแล้วทำท่านอะไรอ่ะยายชักเริ่มห่วงแล้วเนี่ยกินอะไร